ก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดเชื่อคำผู้ชายและเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยในคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วถามว่าหนิงพอใจไหมอาจจะไม่ถึงที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่หนิงรับได้ถ้าทำผิดนะแล้วเรายอมรับแล้วเราแก้ไขมันน่ะพวกเราก็ควรที่จะให้อภัยเขาหลังจากที่เจอพี่หนิงเอ็มก็ได้เคลียร์ปัญหาแล้วก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่คิดผิดเชื่อคำผู้ชายทั้งที่มีคนเตือนครอบครัวก็เตือนแต่ก็ยังเชื่อในสิ่งที่เขาสร้างฝันขึ้นมาให้ไม่ว่าจะว่าร้ายพี่หนิงหรือบอกว่าครอบครัวเขาไม่ชอบพี่หนิงหรือพาไปหาญาติหาผู้ใหญ่ที่ทำให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยในคดีนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาแค่พูดว่าก็ไปสู้กันเองแล้วกันคนที่ช่วยเอ็มนะตอนนี้คือพี่หนิงที่เข้าใจและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่เชื่อใจใครบางคนมากเกินไปทำให้กลับมาทำร้ายตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เอ็มเคยได้ยินพี่หนิงพูดว่าเป็นพ่อที่ดีให้ได้สักครั้งจากการกระทำของเขาในครั้งนี้เอ็มคิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลยศาลเองก็ท่านก็เมตตาพิจารณาว่าโอเคสิ่งที่เราสมควรจะต้องทำควรเป็นยังไงสิ่งที่ทางคู่กรณีน้องเขาสมควรจะทำเป็นยังไงแล้วก็ให้พบเจอกันที่ตรงกลางที่ดีที่สุดการไก่เกลี่ยจบลงที่ด้วยดีตกลงกันได้การไก่เกลี่ยตกลงกันได้ก็ทางน้องเขาก็ยินดีที่จะลงขอโทษหนิงซึ่งน้องเขาก็ลงเรียบร้อยถ้าถามหนิงเนี่ยถ้าสมมติว่าถามหนิงเอาแบบจากใจที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องแอปอะไรถามว่าหนิงพอใจไหมอาจจะไม่ถึงที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่หนิงรับได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะบางครั้งการสู้กับใครอ่ะไม่สำคัญเท่ากับการสู้กับทิฏฐิที่อยู่ในใจการสู้กับสิ่งที่เป็นตัวเราแล้วเราก็จะพอถ้าเราก้าวผ่านตรงนั้นไปได้เราก็จะก้าวผ่านชีวิตขึ้นไปได้อีกสเต็ปหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างคือหนิงว่าคนเราอ่ะคนเรานะถ้าทำผิดนะแล้วเรายอมรับแล้วเราแก้ไขมันอ่ะพวกเราก็ควรที่จะให้อภัยเขามันทำยากมากนะพี่หนิงเองหนิงพูดอะก็ยากมากหนิงก็ต่อสู้กับความรู้สึกในใจหนิงแต่เราต้องทำนะวันนี้เนี่ยเราต้องทำเพราะถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็สังคมมันก็เป็นแบบเนี้ยก็เรียกว่าวันนี้พี่หนิงให้อภัยค่ะอืมค่ะนั่นแหละได้ฟังคลิปที่เขาโพสขอโทษไหมฟังแล้วค่ะได้ฟังแล้วค่ะในบ้างในสิ่งที่เขาพูดก็อย่างที่บอกแหละว่าจริงๆอยู่กันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นโดยดีเทลหนิงมันทราบดีเทลเยอะกว่าที่เขาพูดก็เห็นใจเขาก็เห็นใจเขาก็อย่างที่บอกว่าคนเราถ้าเราทำผิดยอมรับเลยแล้วก็แก้ไขทำทุกอย่างให้แมนๆเขาก็กลัวนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยจะมีฟีดแบ็กอะไรเกิดขึ้นกับเขาหนิงได้แต่พูดกับเขาว่านี่คือสิ่งที่เราเป็นคนทำเราต้องยอมรับกับมันจะแก้ไขมันใช่ไหมจะไม่ทำแบบนี้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ก็แค่นั้นเองสำหรับตัวเลขน้องก็รับผิดชอบในส่วนที่น้องควรจะรับผิดชอบในระยะเวลา4ปีก็ค่อยๆทยอยใช่ค่ะมันสามารถบอกมูลค่าได้ไหมตัวเลขอะไรอะค่ะว่าเขาไม่ค่ะตัวเลขไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ค่ะนี่ก็ลดให้อีกตัวเลขที่ตั้งไว้คือหนิงตั้งไว้ที่10ล้านบาทค่ะแต่หนิงให้ที่3ล้านบาทผ่อน4ปีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ